การได้รับเงิน71ล้านบาทโดยเสน่หานั้นต้องเสียภาษีแน่นอนครับแต่จะเสียเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ให้ภาษีที่ต้องเสียคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยคิดจากมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ ดังนั้นถ้าเงินที่คุณได้น้อยกว่า10ล้านบาทก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะคุณได้รับการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นใครให้ก็ตามหวังว่าจะตอบคำถามทุกคนเรื่องภาษีของเงินได้จากสเสนหานะครับ